ระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายนายคมสันจำรุนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต10พร้อมด้วยนายปราโมทยาใจผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต13และเขต14และดร.กฤษณพงศ์ศรีพงพันธ์กุลผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต11และเขต12เป็นประธานร่วมการประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำความเข้าใจพร้อมชี้แจงในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคให้กับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง20จังหวัดภาคอีสานและเพื่อให้การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับภาคสามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกรและให้ความเหลื่อมล้ำของรายได้ในภาคเกษตรลดลงโดยการทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคนั้นต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง5กลุ่มจังหวัดภาคอีสานจัดทำแผนและเสนอแผนของกลุ่มจังหวัดที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และนโยบายรัฐบาลภายใต้วิสัยทัศน์ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาดนำการผลิตชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืนวันนี้นะครับก็เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็จะดำเนินการขับเคลื่อนแผนนะครับเพื่อให้ได้แผนในงบประมาณ 2564 2565นะครับที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2และที่สำคัญเป็นการบูรณาการกันทุกหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเพื่อขับเคลื่อนแผนภาคในแง่ของการใช้อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาช่วยในการพัฒนาพื้นที่ให้พื้นที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์และแนวทางการทำงานครับวันนี้ท่านผู้ตรวจปราโมทท่านผู้ตรวจศิษฐพงศ์นะฮะซึ่งเราทำหน้าที่เป็นประธานร่วมก็จะทำหน้าที่ช่วยกำกับดูแลขับเคลื่อนคณะทำงานทั้ง 7-80 ท่านเนี่ยให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วกลับเข้ามาเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ตอบโจทย์ทั้ง2ประการที่เรากล่าวไว้นะครับ